ง่ายๆอยากกินเขาทอดเนาะค่ะก็เลยเอาเขาที่หุงแล้วน่ะเหลือมาเฮ็ดเนาะค่ะมีหน่อยสิใส่พริกแกงพริกแกงเผ็ดกับพริกแกงพะแนง2อย่างร่วมกันเนาะค่ะแล้วก็เฮาสิคลุกเครื่องแกงให้เข้ากันกับเขาก่อนเนาะค่ะคืออยากกินเขาทอดพี่น้องก็เลยเฮ็ดกินก่อนนะเขาเก่ามันเหลือเขาของหมู่บ้านเนาะมันเหลือมาหน่อยก็เลยเอามาเฮ็ดกินคืออยากก็เลยเฮ็ดเขาทอดกินก็น่าคืออยากกินเขาก็ทอดเครื่องบ่ครบก็สร้างมันว่าจะได้กินเพราะมันหายากเนาะพี่น้องเอาตามพื้นที่แล้วครัวเฮามีเท่าใดก็กินซํานั้นแล้วเห็นบ่เฮาไปทุ่งไห่ทุ่งนาเนาะพี่น้องตําบ่ฮู้เครื่องบ่ครบตําบ่ฮู้ใส่พริกแห้งใส่บักขามเปียกใส่บักขามอยู่ในทุ่งนาก็แซ่บประสันได้แล้วเนาะค่ะผสมเครื่องแกงไม่ให้น้อยเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วเนาะค่ะเป็นคนกินเครื่องกินเป็นคนกินรสชาติเข้มข้นเนาะค่ะคุกเครื่องแกงเข้ากันแล้วเนาะมีหน่อยก็สิใส่บักพร้าวเนาะค่ะบักพร้าวอันที่จริงมันต้องใส่บักพร้าวขูดแล้วค่ะบักพร้าวสดนี่แหละค่ะแต่ว่ามีหน่อยบ่มีเนาะค่ะอยู่เมืองนอกมีหน่อยก็ใส่บักพร้าวแห้งเนาะค่ะใส่บักพร้าวแห้งลงไปเลยคุกให้มันเข้ากันค่ะมีหน่อยก็สิปรุงเครื่องกับผงชูรสเนาะค่ะนี่น่ะก็สิใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็สิใส่ซอสหอยค่ะซีอิ๊วขาวหน่อยนึงบ่ต้องใส่หลายเด้อค่ะเพราะว่าพริกแกงมันจะเข้มแน่อยู่แล้วเนาะค่ะค่ะใส่แค่นี้คลุกเข้าให้กันเลยให้มันเข้ากันเลยค่ะพี่น้องเครื่องทุกอย่างอย่างนั้นไม่ใหญ่หน่อยก็สิใส่เป็นใบมะกรูดเนาะค่ะที่ซอยไว้มีใหญ่หน่อยใส่ใบมะกรูดเลยค่ะค่ะง่ายๆค่ะอยากกินแบบกระดัดแปลงสูตรเอาเองพี่น้องเฮาบ่ต้องไปเฮ็ดตามมันอันนั่นเนาะเข้าเฮ็ดตามใจปากเนาะค่ะอยู่บ้านบ้านกินแบบบ้านๆจังซี่ล่ะค่ะอาหารบ่มีสูตรค่ะเมนูตามใจฉันคิดขึ้นมาเองตามมันสมองของตัวเองเนาะค่ะจากนั้นแม่เนาะก็สิใส่ไข่เนาะค่ะใส่ไข่ลงไปหน่วยนึงเพื่อว่าใส่ไข่เพื่อหยังคะใส่ไข่เพื่อให้เขามันเหนียวเฮาสิได้ปั่นกันเป็นก้อนได้เนาะค่ะใส่ให้เขามันเหนียวเพื่อเฮาสิได้ปั่นได้เนาะใส่ไข่ลงไปให้เขามันปั่นได้ก็สินวดให้มันเข้ากันที่จริงนี่ถ้าแม่นเป็นเขาที่ว่าเขาเอิ้นเขาอีหยังเขาไข่มันเขาขาวบานเฮาว่าเป็นเขามะลินะมันสิเฮ็ดแล้วเฮามาทอดนี่เขามันสิแตกเม็ดกันงามมันสิบ่เหนียวคือจังเขามะลิอันนี้แม่ยายน้อยกินเขามะลิก็เลยได้เขามะลิมาเฮ็ดเนาะค่ะปกติเขาสิใส่เขาแข็งมาเฮ็ดแต่ว่าก็บ่สําคัญดอกค่ะพี่น้องอยู่ที่เฮาสิกินดอกค่ะพี่น้องหลังจากนั้นได้แล้วแม่ยายน้อยก็สิปั่นเนาะค่ะปั่นเป็นก้อนซ้ําเฮาอยากเนาะแม่ยายน้อยก็สิปั่นประมาณซ้ํานี้เนาะค่ะเดี๋ยวสิไปทอดเนาะค่ะนี่ค่ะก็สิได้ประมาณซ้ํานี้เนาะค่ะแม่ยายน้อยก็สิปั่นไปเรื่อยๆจนหมดหม้อมื้อนี้สิได้เขาทอดจังซี่เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งกันตอนทอดเนาะค่ะแม่ยายน้อยขอเวลาปั่นนิดนึงนะคะนี่ค่ะปั่นแล้วก็สิเป็นลักษณะจังซี่เนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนทอดเนาะค่ะหลังจากเฮาปั่นเขาแล้วเนาะพี่น้องเห็นบ่คะปั่นเขาแล้วแม่ยายน้อยก็สิเอาไปซุกไข่แล้วก็ตั้งน้ํามันไว้แล้วเนาะค่ะน้ํามันเนาะก็ฮ้อนแล้วเนาะค่ะก็แม่ยายน้อยก็สิเอาเขาที่เฮาปั่นได้แล้วนี่เนาะค่ะเขาที่เขาปั่นไว้เอาไปชุบไข่แล้วก็เอาไปชุบแป้งซาลี่เนาะค่ะเพราะว่าสิบ่ให้เขามันแตกเนาะค่ะเวลาเขาทอดเนี่ยหน่อยก็สิเอามาชุบไข่แล้วก็เนี่ยค่ะชุบไข่ชุบแป้งก็สิเป็นจังซี่เนาะค่ะเนี่ยเนี่ยหน่อยก็จะเอาลงทอดเนาะค่ะเพราะว่าเขาสิบ่ให้เขามันแตกออกจากกันเนาะค่ะเขาเลยชุบไข่กับแป้งแล้วเขาก็เอาลงกระทะเลย
นี่ค่ะเขาก็ซุกแล้วเครื่องแกงเขาใส่ลงไปเขาก็ใส่แค่ไข่ทอดบ่โดนค่ะพี่น้องทอดเอาแบบว่าพอซุกสีเหลืองงามก็คือว่าใส่ได้เนาะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันสุกหมดแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะมื้อนี้การทอดแม่ใหญ่หน่อยใส่หม้อเพราะว่านึ่งเป็นการประหยัดน้ํามันนะคะเพราะว่าหม้อมันมีความแคบเนาะค่ะเฮาก็สิบ่ได้เปลืองน้ํามันในการทอดเฮาเนาะค่ะเอาต้องคือว่าระคับประหยัดเนาะค่ะถ้าใส่กระทะมันกว้างเฮาก็สิได้เปลืองน้ํามันเฮาไปอีกอันนี้เฮาใส่หม้อมันก็สิบ่เปลืองน้ํามันเนาะค่ะนี่แหละค่ะสูตรข้าวทอดง่ายๆของแม่ใหญ่หน่อยเนาะค่ะแป๊บเดียวค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ซุกนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนซุกเนาะค่ะเขาทอดเฮาก็ได้ที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเฮาก็สิเอาขึ้นเนาะค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาเดี๋ยวแม่ยายน้อยกําลังเอาขึ้นเนาะค่ะมาพักใส่กับกระดาษซับน้ําให้มันซับน้ํามันออกเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นเขาทอดหน้าตาบ้านๆของคนบ้านๆเนาะค่ะก็หวังว่าพี่น้องที่อยากเฮ็ดกินเองก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะสำหรับแม่ยายน้อยคนบ้านๆก็แนะนำข้าวทอดขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ